ครับสวัสดีครับกับนายอ่อนทัวนะครับมื้อนี้สิมาลาบหมูครับนี่มีผักกับหลายอย่างครับผมเห็นผักกระเดาครับอันนี้เงี้ยงกว่านี้บักมะระครับนี่โอ้โหได้สิหมูมะระรอชมกันเลยครับผมอันนี้แบ่งออกด้วยนี่บอทีมันลายวันบอแม่นมาชิมอะไรก่อนครับเนี่ยวันสามเห็นบอเพราะผมแม่จะน้อยครับผมโอ้ไปเมื่อยก็ว่าเห็นเคียงมันมีอะไรดีนี่มันประกอบกันเนาะเห็นนั่นผักกระเดาผักกระเดาข้างในจะเป็นกอหมูอ่ะสนามไหนวะนี่เพื่อนเข้ามาหน่อยดีกว่าโอ้เห็นมันดีเลยหน่อไหมมาครับพี่น้องมาดิซอยเครื่องในไว้ครับเขาเป็นซิงกี้หมดกระไข่ดังครับตรงนี้
ชิมก่อนผ่านแล้วพี่น้องไหมโอ้ยจะทำมือหรอลาเสร็จแล้วก็มือนี่เอ๊ะอย่างเดียวผมมีเลือดลาปุ๊บก็มือนี่ลาปุ๊บก้อยก้อยก็ได้ที่แซมครับลามูนนี่นี่นั่งครับเลยโอ้โหมาครับพี่น้องสิบปุ้งแล้วครับบัดนี้มาไปซื้อก้อยโอ้ซื้อเนื้อวัตถุเนื้อกับงามก็เลยจะเป็นเนื้อครับตัวไหนเอาส่งมาได้ครับเราเมื่อลาบวันเดี๋ยวครูครับพี่น้องThank you.
้ำซุปครับเยี่ยมครับเดี๋ยวพี่น้องไปชิมกันมาดิครับมาครับมาชิมกันครับครับน้องออแกนครับน้องแอร์ครับมาดิมามันกินไม่ได้ลูกมาครับโอเคครับมึงโอเคกินได้ครับลูกข้าวเหนียวข้าวเหนียวหืมเขือม่วงเขือปอกม่วงไม่ข้าวหนูคือประมาณเดี๋ยวหืมมากครับมีไม่ผักไหลน้ำผักกระดองก็เห็นแล้วดูเลยพี่ฟังเดี๋ยวลูกพี่ฟังเลยจะไปนอนอยู่ด้วยมาไหมยกว่าเราเลยทำไมอ่ะแม่กินข้าวกินก่อนกินที่ม่วงครับข้าวกับน้อง
กินอยู่หลังห้องเขาอีกแมงโดนมือนางไม่จับเหรออันนี้บ่ค่อยสุกเป็นอันที่แซ่บมากเลยมีครับร้องที่เมืองกินกับคนครับกับคนกับมังมะลาลูกที่เขากินกับเชียงป่าทำไมก๋วยเตี๋ยวกันมะลาบอ่ะโอ้ยอะไรมะลาไงมะลาบ้านเฮาแม่นบ่บักแยงกับเรื่องอ่ะผมนี่หรอกผมบ่กินแซ่บป่ะสีม่วงมะเขือมะเขือก็คือมะเขือเนื้อหิ้วผมมาไปหรอกเดี๋ยวผมนะเห็นว่าจะผมได้ไงผมว่าหลอกผมว่าผมอีกแล้วใครว่าบ่ผมมันไม่ใช่ผมถ้ากระเดาผมคักผมคิดปะนอนไปกลางแดดบอกไปหลอกเหรอผมคักผมไม่เที่ยวไม่หาบ้างไงมาบ้างไม่ถึงไงรู้ว่าก่อนจะหยุดแซ่บด้วยครับ
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้านล่างคลิปด้วยนะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีครับ